ข่าวเรื่องของทักษิณแสดงวิชั่นยังเป็นข่าวถึงวันนี้แต่ว่าวันนี้ข่าวเรื่องการปรับครม.การตั้งครม.ใหม่กำลังแซงหน้าเข้ามาผมอยากให้เราจับประเด็นเรื่องของการมองสถานการณ์การปรับคณะรัฐมนตรีการขอโทษติดคำว่าปรับการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยมันมีนัยยะหลายอย่างนะครับประเด็นที่ผมจะคุยกับท่านคือลุงนี่ถอยไปไม่ให้คุมกลาโหมเรื่องนี้ยังเป็นประเด็นที่เราจะต้องเกาะติดเพื่อจะอ่านสถานการณ์เหตุการณ์ว่าแน่นอนที่สุดครับจิตใจด้านหนึ่งเราต้องปรองดองหาทางประนีประนอมกันในสังคมไทยแต่อีกด้านหนึ่งต้องกีดกันพวกสายเผด็จการอย่าให้มันกำเริบเสบสารไอ้จะกำจัดไปทีเดียวนี่คงจะยากแล้วหัวใจสำคัญที่สุดอยู่ที่กระทรวงกลาโหมตัวกระทรวงกลาโหมนั้นอาจจะไม่สามารถจะขวางการรัฐประหารได้แต่ว่ามันสามารถจะปรามหรือชะลอการรัฐประหารได้วันนี้ประเด็นสำคัญที่ผมมีรูปของคุณภูมิธรรมวางคู่อยู่กับนายกอิงนั้นคุณภูมิธรรมจะมีบทบาทสำคัญในรัฐบาลใหม่ต่อเชื่อมกับรัฐบาลเก่าวันที่ยังอยู่รัฐบาลเศรษฐาคุณภูมิธรรมก็เป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงที่คุมสายกลาโหมแต่วันนี้มีข่าวว่าจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเองตามข่าววันนี้การจัดคณะรัฐมนตรีตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอตรวจประวัติเพียงแต่ว่าการปิดข่าวของรัฐบาลค่อนข้างดีโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเจาะเท่าไหร่ก็ยังสับสนอยู่ระหว่างภูมิธรรมจะได้เป็นหรือว่าคุณเสริมศักดิ์จะมานั่งดังนั้นประเด็นปัญหาวันนี้ไม่ว่าใครจะมานั่งเราจะได้พูดกันถึงปัญหาของการแก้สถานการณ์ที่เราวิตกกังวลกันมากว่าถ้าไอ้สองลุงนี้ยังอยู่วาทกรรมที่บอกว่ามีลุงไม่มีเราและสุดท้ายพรรคเพื่อไทยก็ต้องไปจับมือกับลุงวาทกรรมที่ว่าอยู่ใต้อิทธิพลของลุงนั้นเป็นวาทกรรมที่ท้าทายวันนี้เราเริ่มเห็นการหมดสิ้นไปของลุงบางคนและอยู่ในภาวะเดี้ยงเต็มทีที่เรียกว่าป่วยติดเตียงของลุงป้อมล่าสุดไปขยี้หัวน้องนักข่าววันนี้ก็เลยถูกร้อยเอกผู้กองรัฐประหารในพลแล้วแนวโน้มค่อนข้างจะไปแน่นอนครับป้อมไม่ได้ร่วมรัฐบาลนี้น้องชายป้อมก็ไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่ว่ายังจะต้องต่อสู้กันอีกประเด็นนี้ที่ผมจะคุยกับท่านผมอยากจะเท้าความสักนิดหนึ่งว่าเหตุการณ์ในบ้านเมืองไทยวันนี้เรื่องราวมันคล้ายกับประเทศจีนแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดเพราะได้คุยกับท่านไปแล้วเติ้งเสี่ยวผิงได้เป็นรัฐบุรุษของประเทศจีนแต่แน่นอนความเป็นรัฐบุรุษของประเทศจีนที่ได้รับความชื่นชมนั้นต้องสูญเสียอะไรไปบ้างหนึ่งสูญเสียเสรีภาพในวันที่ขัดแย้งแนวทางการพัฒนาประเทศระหว่างกลุ่มแก๊ง4คนซึ่งมีเมียของประธานเหมาเจ๋อตุงประธานเหมาเจ๋อตุงในวันนั้นเหมือนกษัตริย์เมียของเหมาเจ๋อตุงคนเล็กนะครับคนล่าสุดก่อนจะเสียชีวิตนี่ชื่อนางเจียงชิงเป็นศิลปิน
คนคนนี้เป็นหัวหน้ากลุ่ม4คนเป็นแก๊งใหญ่นะครับหน้าตาอย่างนี้ที่ผมต้องนำมาเรียนกับท่านตรงนี้ก็คือการต่อสู้เพื่อบ้านเมืองเนี่ยความเจ็บปวดมันหนีไม่ได้หลายคนตั้งคำถามว่าทักษิณมีทุกอย่างแล้วร่ำรวยทุกอย่างมีเงินมีทองชีวิตสบายแล้วก็กลับมาอยู่กับบ้านเฉยๆสิเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานคำพูดอย่างนี้เนี่ยมีความถูกส่วนหนึ่งแต่ผิดเป็นเรื่องใหญ่นั่นก็คือชาวบ้านมักจะคิดได้เท่านั้นเองแต่สำหรับคนที่ทำงานเพื่อบ้านเมืองต่อสู้เพื่อบ้านเมืองเนี่ยครับคิดอย่างนั้นไม่ได้วันนี้ถ้าผมยอมจำนนต่อเผด็จการประยุทธ์วันนี้ผมก็เป็นผู้แทนราษฎรครับอยู่สบายในประเทศไทยแต่เราคิดว่าการต่อสู้เพื่อบ้านเมืองให้ผลักดันให้บ้านเมืองนี่เป็นประชาธิปไตยนำความเจริญมาสู่ประเทศนั้นเป็นภารกิจสำคัญเติ้งเสี่ยวผิงก็เป็นนักการเมืองคนหนึ่งดังนั้นใครที่คิดบอกว่ากลับมาแล้วอยู่กับบ้านเฉยๆท่านคิดไม่ผิดหรอกครับแต่นั่นท่านคิดแบบชาวบ้านธรรมดาที่คิดเสียสละเรื่องทำบุญการกุศลไปแต่การทำบุญเพื่อประเทศชาตินี้มันต้องเสียสละต้องอยู่ต้องอดทนกับความเจ็บปวดดังนั้นในช่วงของที่เติ้งเสี่ยวผิงขัดแย้งกับมาดามเจียงชิงซึ่งเปรียบเสมือนราชินีเพราะเป็นเมียของประธานเหมานี่เรื่องใหญ่มากการต่อสู้กับกลุ่ม4คนว่าจริงๆก็คือ3ปอครับ3ปอบวกเจียงชิงราชินีแห่งประเทศจีนในเวลานั้น3ปอไทยก็คล้ายๆกันก่อวิกฤตกับบ้านเมืองมาตั้งแต่รัฐประหาร19กันยา49ประยุทธ์ป้อมไอ้ป๊อกนี่แหละดังนั้นเติ้งเสี่ยวผิงต้องได้รับผลอย่างหนักมากวันที่เหมายังไม่ตายเติ้งจะไปต้านกับบารมีเหมาก็เหมือนกับไปต้านกับกษัตริย์จีนมันก็วิ่งชนหินนะครับแล้วผลร้ายที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมในช่วงนั้นที่นำโดยเจียงชิงและกลุ่ม4คนนี้ก็ทำการจับกลุ่มบุคคลสำคัญที่เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นก็คือหลิวเฉาฉีกับภรรยาแล้วก็ถูกจับขังทรมานจนเสียชีวิตถ้าท่านไม่รู้ว่ามันรุนแรงขนาดไหนในประเทศจีนครับนี่คือกลุ่มคณะเรดการ์ดเป็นเยาวชนดังนั้นครับที่ประธานเหมาปลุกขึ้นมาแล้วก็เรียกร้องสร้างสังคมอุดมคติคอมมิวนิสต์ก็คล้ายๆกับสร้างสังคมรวมคติให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงใครขวางก็เจ็บหมดในเวลานั้นเติ้งเสี่ยวผิงก็เจอลูกหลงไปด้วยครับลูกเติ้งเสี่ยวผิงไม่ได้ถูกจับไปขังคุกในช่วงเวลานั้นนะครับแต่ถูกจับไปใช้แรงงานเหมือนติดคุกอ่ะไปทำงานลูกชายของเขาถูกจับไปทรมานโดยกลุ่มแก๊ง4คนกลายเป็นคนพิการครับนี่คือข้อมูลที่ผมนำมาเล่าให้ท่านฟังมีหลักฐานอ้างอิงหลักฐานอ้างอิงถ้าท่านจะไปหาดูนะครับในข่าวของ MTV ช่อง9อสมทลงวันเป็นข่าวเมื่อวันที่19กุมภาปีนี้19กุมภาพันธ์1997เติ้งเสี่ยวผิงมหาบุรุษผู้สร้างจีนใหม่ถึงแก่สัญญกรรมรำลึกถึงการเสียชีวิตของผู้เสียสละเติ้งเสี่ยวผิงต้องอดทนกับเหตุการณ์ที่ถูกกระทำจากแก๊ง4คนนี่คือข่าวที่ลูกชายของเขาถูกทรมานจนพิการครับแล้วหลังจากนั้น
ยังไม่สิ้นสุดยังมีการต่อสู้กับแก๊ง4คนอีกก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนี่คือข้อความที่ยืนยันสุดท้ายหลิวเช่าสีก็ถูกเหล่าเลสกาดที่นำโดยเจียงชิงและเพื่อนๆของนางที่รวมเรียกว่าแก๊ง4คนบุกเข้าไปจับตัวและนำมาประจานว่าเป็นผู้ฝักใฝ่ตะวันตกทุนนิยมพร้อมกับนำตัวไปทรมานโดยกลุ่มเลสกาดพร้อมภรรยาจนเสียชีวิตในปี1967ส่วนเติ้งเสี่ยวผิงประสบชะตากรรมที่ดีกว่าหน่อยถูกให้ไปใช้แรงงานในชนบทแต่อย่างไรก็ตามลูกชายของเขาถูกทรมานจนร่างกายท่อนล่างเป็นอัมพาตโดยกลุ่มเลสกาดและนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าหลังจากเหมาเจ๋อตุงตายการรวมตัวกันโต้กลับกับกลุ่มเจียงชิงก็เกิดขึ้นโดยกลุ่มเจียงชิงก็ถูกจับครับถูกจับดำเนินคดีเป็นแก๊ง4คนนี่คือตอนที่เป็นจำเลยคอตกอยู่ที่ผมให้ท่านดูนี้เติ้งเสี่ยวผิงก็ได้รับเกียรติยศเป็นบุคคลเป็นรัฐบุรุษของจีนและเป็นหลักฐานยืนยันว่านำความเจริญมาสู่ประเทศจีนวันนี้และนี่คือการพบปะกันหลังจากที่ปราบแก้ปัญหาภายในด้วยความอดทนยาวนานกว่าทักษิณ นะครับยาวนานกว่า20ปีนี่คือการมาพบกับรัชกาลที่9ที่ผมนำเรื่องนี้มาคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าการต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาตินั้นมันไม่ใช่ง่ายๆดังนั้นวันนี้ทักษิณก็ต้องเผชิญกับปัญหาสารพัดการตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่จะเป็นคำตอบที่จะต้องคุยกับท่านคลื่นลมของการตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ทั้งพรรคพลังประชารัฐทั้งพรรคประชาธิปัตย์วันนี้กลายเป็นคลื่นลมใหญ่เฉพาะทักษิณเองก็ถูกกล่าวหาต่างๆนานาอย่างที่ผมบอกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดสื่อมวลชนในไทยพยายามจะป้ายสีเรื่องทักษิณมีดีลและพยายามจะจับผิดว่าทักษิณพูดโกหกบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ของเนชั่นก็ตั้งคำถามกับทักษิณว่ามีดีลหรือเปล่าไอ้เรื่องดีลนี่คำว่าดีลนี่คือข้อตกลงที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันได้ถูกนำมาใช้แล้วก็สร้างจินตนาการจนกระทั่งเกิดความเสียหายก็ขนาดล่าสุดนี่ครับเรื่องนี้ยังถูกย้อนมาอีกในหนึ่งปีนี่นายจตุพรหนึ่งในกลุ่มของทีมงานของไอ้เจ้าป้อมเนี่ยพยายามจะบอกว่าจบดีลแล้วมีข้อตกลงกันว่าเมื่อทักษิณกลับมาได้แล้วเศรษฐาต้องออกไปอย่างนั้นอย่างนี้แค่3เดือนก็จะขับไล่เศรษฐาและสุดท้ายครบปีหนึ่งมันก็ไล่ได้จริงๆดังนั้นไอ้คำว่าดีลวันนี้เอาอีกแล้วครับนายจตุพรบอกว่าทักษิณต้องแลกอะไรบ้างกับที่นายอุ้งอิงขึ้นมาเป็นนายกคนที่31มีดีลอีกแล้วแล้วสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งก็จับประเด็นอีกบอกว่าทักษิณมีดีล PPTV ครับเราก็ฟังอยู่เอ๊ะก็เห็นก็บอกมันไม่มีดีลอะไรท่านก็บอกว่าผมไม่มีดีลกับใครแล้วไม่มีใครมาดีลกับผมแต่พูดมาตอนหนึ่งว่า
ก่อนผมจะกลับมาผมก็ต้องโทรศัพท์มาติดต่อผ่านคนบุคคลที่สามไปประสานงานรัฐบาลว่าเขาจะกลับมานะบอกกับประยุทธ์แต่ไม่ได้ตกลงว่ามีอะไรแลกเปลี่ยนอะไรกันก็มีอาจจะมีการพูดถึงว่าจะร่วมรัฐบาลกันหรืออย่างไรก็เท่านั้นแต่ว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วครับนั่นก็คือ PPTV เอาประเด็นตรงนี้มาขยายผลบอกว่าทักษิณหลุดปากดีลับลุงตู่ลุงป้อมมีจริงเมื่อวันที่23นะครับเที่ยงวันทันข่าวท่านเข้าไปดูได้ครับจริงๆแล้วดีลที่ว่าก็มีเพียงแต่แจ้งข่าวแต่แค่เนี้ยแก้ข่าวกับประยุทธ์เนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนเรื่องป้อมนั้นไม่ได้มีดีลเลยเขาถามว่าปัญหากับป้อมเนี่ยเป็นปัญหาอะไรกันท่านก็เลยเล่าว่าคุณป้อมย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่เป็นผบ.ทบ.ท่านบอกว่าวันที่แกขึ้นยศคุมกำลังท่านเป็นนายกท่านก็เป็นคนสนับสนุนพลเอกประวิตรเองจากแม่ทัพภาคหนึ่งจนกระทั่งถึงเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้ววันที่ป้อมจะเกษียณก็จะขอท่านทักษิณบอกจะขอไปเป็นเลขาสมไปเป็นเลขาปปช.เป็นประธานปปช.วันนี้ก็เอาลูกน้องไอ้ป้อมเป็นเพราะไอ้ป้อมเป็นสามปยึดอำนาจและป้อมก็รู้ว่าปปช.มีส่วนสำคัญหาผลประโยชน์ได้มั้งก็เลยตั้งลูกน้องไปนั่งคุมอยู่เรื่องนี้ย้อนหลังกลับไปเขาก็ถามท่านทักษิณก็ตอบว่าวันที่ป้อมกำลังจะเกษียณอายุก็มาติดต่อขอไปเป็นประธานปปช.ท่านทักษิณก็บอกว่าเอ้ยเป็นทหารไม่รู้เรื่องกฎหมายแล้วจะเป็นได้ยังไงก็เลยเกิดไม่พอใจกันนี่คือรีพีทคำพูดของทักษิณว่าอย่างนี้ใครไปดูก็ได้นะครับถ้าจะบอกว่าอย่างนี้คือดีลโอ้นี่ก็บ้าไปแล้ว10กว่าปีก่อนมันดีอะไรเป็นเพียงแต่การแลกเปลี่ยนความเห็นหรือการพูดจากันเท่านั้นแต่อันนี้แหละครับถูกสร้างว่าไปเป็นดีลเมื่อนักข่าวซักมากเข้ามากเข้าท่านทักษิณก็ยกมือไหว้กษัตริย์ไทยบอกว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหรือว่านักข่าวนี่พยายามจะบอกเงินจะบอกสัญญาณว่าดีลกับในหลวงอย่างนั้นเหรอผมว่ากำลังนี่คือการแซะของข่าวครับทิ่มทีละน้อยทิ่มทีละน้อยให้หลุดออกมาท่านลองไปเปิดดูก็ได้ครับหาง่ายหรอกทักษิณโชว์วิชั่นเนี่ยนะฮะมีเกือบทุกช่องที่ผมเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อเห็นว่าปัญหาบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะแก้นำไปสู่ความเจริญเนี่ยไม่ง่ายใครก็พยากรณ์ว่าทักษิณกับลูกสาวจะต้องได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต้องระมัดระวังอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นครับแต่นี่คือถ้าไม่เสียสละตรงนี้ถ้าไม่มุ่งมั่นผลักดันให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าในโอกาสที่เรามีโอกาสที่จะกระทำมันก็เป็นสิ่งที่เสียโอกาสที่สำคัญดังนั้นวันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นสิ่งที่ทักษิณทำเพราะมันมีคลื่นลมเยอะแยะไม่ต่างอะไรจากเติ้งเสี่ยวผิงในอดีตวันที่เป็นผู้ต้องหาว่าเป็นผู้ฝักใฝ่ทุนนิยมอเมริกาก็ได้รับผลกระทบจนกระทั่งต้องติดคุกติดตารางลูกชายกลายเป็นคนพิการไปแต่ว่าประเทศชาติต้องมาก่อนทำไมวันนั้นคนจีนหลายคนอาจจะมองว่าเติ้งเสี่ยวผิงน่าจะหยุดไปซะยอมเหมากันแล้วกันก็จะได้อยู่สบายแต่ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นประเทศจีนก็ไม่สามารถจะพลิกฟื้นฐานะได้
ผมว่าเรื่องอย่างนี้เรามาดูประเทศไทยว่าเราจะร่วมแรงร่วมใจกันอย่างไรถ้าถามว่าวันนี้ไอ้สามปอนี่ยังอยากจะรักษาอำนาจไว้ไหมผมว่าอยากแน่นอนไม่ใช่เป็นการดูในทางร้ายแต่ว่าการเลือกตั้งเมื่อปี66และดูจากการเลือกตั้งปี62และรัฐธรรมนูญเขาวางยุทธศาสตร์ที่จะครองอำนาจ20ปีที่เรียกว่ายุทธศาสตร์20ปีแต่ประชาชนเป็นคนตัดสินดังนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นการเข้าสู่การแก้ปัญหาของบ้านเมืองมันไม่มีทฤษฎีตายตัวที่บอกว่านี่คือการตบัดสัตว์นี่คือการย้ายข้างทำไมไม่ทนอีก9เดือนอีก9เดือนเราก็ชนะแล้วทำอย่างนี้ตกอยู่ใต้อิทธิพลสองลุงประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองว่าผิดหรือถูกในอนาคตไม่ไกลแต่วันนี้ประเด็นเรื่องของการตั้งคณะรัฐบาลที่ผมให้ท่านดูนี้ผมจับประเด็นรัฐมนตรี2คน2ตำแหน่งตำแหน่งที่1คือว่าการรัฐมนตรีกลาโหมจะเป็นคุณภูมิธรรมหรือไม่ผมไม่ยืนยันเพราะว่าข่าวกำลังสับสนอยู่ผมก็เกรงใจที่จะเช็คบอกเอ้ยภูมิธรรมถามหน่อยว่าท่านได้ไหมเรื่องนี้มันเป็นความลับเขาไม่เปิดเผยนักข่าวก็ยังประเมินผิดถูกสามวันก่อนมติชนก็ลงข่าวว่าภูมิธรรมคุมกลาโหมแต่ล่าสุดมาเดลีดิวเมื่อวานนี้บอกว่าพลิกกลับมาเป็นเสริมศักดิ์เสริมศักดิ์มาคุมกลาโหมแทนแต่ไม่ว่าจะเป็นการใครมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็จะบอกให้เห็นอย่างหนึ่งว่าให้เราจับตาดูที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่จะเข้ามาคุมสายทหารคำว่าคุมสายทหารนั้นไม่ได้หมายความว่าควบคุมได้ 100% แต่มาทั้งประสานงานและพยายามควบคุมไม่ให้การแต่งตั้งสายอำนาจมันไปในทางเดียวจะต้องมีการถ่วงดุลแต่เรื่องนี้เราพูดกันตรงไปตรงมาครับไม่ใช่เรื่องง่ายคุณเสริมศักดิ์อดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยมีข่าวว่าน้ำหูน้ำตาเล็ดนะครับไปร้องไห้ข่าวว่าอย่างนั้นนะไปร้องไห้กับผู้มีอำนาจในพรรคเพื่อไทยโดยอ้างว่าลูกชายซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติและถูกยุบไปเสียสละถูกตัดสิทธิ์ไปเลยพ่อขอมาเป็นแทนผมก็ว่าเฮ้ยจะเป็นเหตุผลนี่ก็เลอะเทอะเต็มทีแต่ว่าแน่นอนครับในพรรคเท่าที่ผมรู้เนี่ยเขาไม่ได้ทอดทิ้งกันแต่ว่าเพียงเพราะว่าลูกเป็นหัวหน้าพรรคเลยถูกตัดสิทธิ์พ่อเลยขอใช้สิทธิ์แทนแล้วแทนอีกแล้วแทนในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมอันนี้ก็น่าจะไร้เหตุผลไปหน่อยนะแต่ว่าดูกันต่อไปแล้วบอกว่าวันนี้ถ้าเสริมศักดิ์มานั่งเป็นว่าการก็จะเอาลูกน้องคนสนิทของประยุทธ์มานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยนี่ก็เป็นข่าวลือมานานแล้วที่บอกว่าโผครม.ล่าสุดบิ๊กเล็กคนนี้ก็คือเป็นลูกน้องของประยุทธ์ก็เห็นลือตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาก็ไม่ได้มานั่งสักทีแต่ถ้าสมมุติจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ต้องมีรัฐมนตรีว่าการที่มีฝีมือมานั่งคุมครับระหว่างภูมิธรรมกับเสริมศักดิ์นี่ผมว่าวัดฝีมือแล้วผมว่าสู้ภูมิธรรมไม่ได้นะครับ1กลเม็ดเด็ดพายมีความสามารถชั้นเชิงทางการเมืองรู้จังหวะจากคนนี่
ผมว่าภูมิธรรมนี่เหมาะแล้วก็มีต่อสู้ทำงานกับพรรคมายาวนานส่วนเสริมศักดิ์นั้นจะอาศัยเหตุผลเพียงเพราะว่าน้ำตาเล็ดเลยได้รับการแต่งตั้งผมว่ามันก็ดราม่าเกินไปโจ๊กเกินไปแต่อีกคนหนึ่งที่ผมบอกสองประเด็นคนคนนี้คือหมอชนน่านหมอชนน่านถ้าได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีครั้งนี้เห็นตามข่าวบอกจะได้เป็นรองนายกและนั่งคุมงานกระทรวงผมว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็เป็นรูปธรรมที่ชี้เห็นว่าพรรคไม่ได้ทิ้งคนดีของพรรคใครที่เสียสละให้พรรคพรรคก็ดูอยู่แต่คนในพรรคบางคนนี่ตีโพยตีพายมากไปผมต้องตำหนิหมอชนน่านผมตำหนิมาตั้งแต่ต้นนะวันที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมก็ตำหนิไปว่าสิ่งที่หมอชนน่านทำมันทำให้เกิดปัญหาภายในกระทรวงแล้วพอมีข่าวถูกปลดเมียหมอชนน่านที่เป็นที่ปรึกษาที่วุ่นวายที่สุดก็พยายามตีโพยตีพายพยายามจะโจมตีพรรคว่าทอดทิ้งกันหมอชนน่านก็พยายามจะแสดงบทบาทว่าพรรคทอดทิ้งตัวมีบุญคุณต่อพรรคอุตส่าห์เป็นหัวหน้าพรรคผมก็พูดในรายการแล้วว่าไอ้ลักษณะทำลายพรรคอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยวันที่พรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลในอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้เรียนรู้ว่าไอ้วัฒนธรรมทำลายพรรคเนี่ยเราควรจะให้วัฒนธรรมตัวเนี้ยมันเหลือเปอร์เซ็นต์น้อยหน่อยไอ้คนไม่พอใจนี่มันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับแต่พอไม่พอใจแล้วก็ด่าว่าพรรคนี่ผมว่ามันไม่ใช่วัฒนธรรมประชาธิปไตยดูจากตัวอย่างในอเมริกาเอากันง่ายๆไบเดนก็อยากจะเป็นประธานาธิบดีต่อแต่ทุกคนก็เห็นตรงกันว่าเป็นไปไม่ได้หนึ่งอายุที่มากขึ้นความทรงจำต่างๆไบเดนก็แข็งขืนแต่สุดท้ายทุกคนก็กดดันให้ไบเดนถอนตัวครอบครัวไบเดนก็เสียใจแต่ผมไม่เห็นข่าวไบเดนหรือเมียไบเดนหรือลูกสาวไบเดนออกมาด่าว่าพรรคเดโมแครตเลยครับแถมวันที่เขาจัดคอนเวนชั่นใหญ่นั้นยังขึ้นมาเชียร์กันสนับสนุนพรรคกันถ้าหมอชนน่านได้กลับมาก็ขอให้หมอชนน่านด้วยได้โปรดทบทวนกระบวนทัศน์เรื่องระบบพรรคการเมืองหน่อยแล้วก็ไปคุยกับเมียซะให้ดีว่าเธออย่ามายุ่งหรือถ้าจะมายุ่งก็ควรจะให้รู้วัฒนธรรมทางการเมืองที่จะต้องเสริมสร้างองค์กรก็จับตาดูครับอีกไม่กี่วันก็คงจะรู้ผลว่าใครได้เป็นอะไรนะครับนี่ก็คือข่าวระหว่างภูมิธรรมกับคุณเสริมศักดิ์ว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกมุมหนึ่งเป็นมุมที่เราจะเห็นว่าโอกาสที่กลไกของการที่จะเกิดการปรับขบวนที่ผมเรียกคำว่าปรองดองแบบไทยๆคือถูลู่ถูกังเพราะว่าคนมีอำนาจจริงเขาไม่สร้างการปรองดองแต่ท่านทักษิณบอกแล้วว่าต้องสามัคคีกันถ้าไม่สามัคคีกันมันก็พัฒนายากครับประเทศชาติวันนี้มาดูบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์นายชวนก็ทำหน้าที่กรีดลูกพรรคคุณเดชอิฐชวนกรีดเดชอิฐมีมติพรรคไม่ขอทรยศคนใต้แสดงว่าใครเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนี่เป็นคนทรยศประชาชนคนภาคใต้อย่างนั้นทีเดียวนะพูดง่ายๆก็ฟาดหัวหน้าพรรคคุณเฉลิมชัยกับคุณเดชอิฐเลขาพรรควันนี้ในพรรคประชาธิปัตย์นั้นคุณเดชอิฐเลขาธิการพรรคส.ส.สงขลา
กับคุณชัยชนะกำลังเป็นเป้าที่คุณชวนกรีดให้เหวอะคุณเดชอิฐกับชัยชนะเปิดใจมีโอกาสร่วมพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลลั่นให้มองที่ประเทศชาติไม่เชื่อว่าประชาธิปัตย์จะสูญพันธุ์เพราะนายชวนบอกว่าประชาธิปัตย์จะสูญพันธุ์เพราะมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยจริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ร่วมกับประยุทธ์เผด็จการประยุทธ์ก็สูญพันธุ์แล้วครับเหลือ25จากกลายเป็นจากพรรคที่เป็นเสียงข้างมากในอดีต100กว่าเดี๋ยวนี้เหลือแค่25คนจริงๆมันสูญพันธุ์ไปแล้วนะวันนี้นะพูดกันตรงๆนี่อีกข่าวนึงที่น่าจะยืนยันได้ว่ารัฐบาลใหม่นี้จะมีพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของคุณเฉลิมชัยเข้ามาร่วมแน่นอนในเดทอิดลั่นคุณสมบัติพร้อมเป็นรัฐมนตรีอ้างถึงเวลาแล้วต้องรีเซ็ตประเทศเรียกศรัทธาคืนผมว่าวันนี้เนี่ยการที่จะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปมันต้องลดความเกลียดชังกันออกไปบ้างดูอย่างประเทศจีนถ้าเติ้งเสี่ยวผิงมองแก้แค้นอย่างเดียวยังไงฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ยอมประนีประนอมเติ้งเสี่ยวผิงก็หมดกำลังใจก็เจ๊งประเทศคุณเดชอิฐที่ถูกชวนต่อกลับอย่างหนักเพราะชวนต่อต้านไม่ให้เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยคุณเดชอิฐได้พูดที่สำคัญเดชอิฐหงายไพ่รอเสียบนะครับกับพรรคคุณเดชอิฐได้แนวหน้าเขาลงข่าวแนวหน้าเขาเป็นสายประชาธิปัตย์สายชวนอยู่แล้วนะครับเขาก็ตีเดชอิฐเต็มที่คุณเดชอิฐบอกว่าในพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีพวกสองมีพวกมีสองพวกพวกกอไก่กับพวกขอไข่พวกกอไก่นี่พูดเก่งอย่างเดียวแต่ทำงานไม่เป็นพวกขอเขาคงจะหมายถึงตะชวนนั่นแหละพวกขอไข่พูดไม่เก่งแต่ทำงานเป็นก็เลยถูกชวนฉะซะแล้ววันนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมแน่นอนคนที่เจ็บปวดก็คือสายตะชวนนะครับกับทีมงานที่เคยร่วมงานก่อจลาจลด้วยกันกปปส.วันนี้มีการฆ่าโทษพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นกปปส.กับรวมไทยสร้างชาติที่นายนันทวัฒน์บอกว่าฝากถึงแกนนำกปปส.ทุกคนอย่าหน้าด้านเป็นรัฐมนตรีนะนี่ครับแล้วคุณชวนนั่นน่ะก็ทำใจไม่ได้เพราะต่อต้านรัฐบาลทักษิณมาตั้งแต่ต้นก่อจลาจลขับไล่จนเกิดการรัฐประหารปูทางสู่การรัฐประหารให้อายุแล้ววันนี้คนพวกนี้ก็ทำใจไม่ได้แต่สุเทพมันพูดไม่ออกเพราะลูกชายจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีผมไม่ได้รังเกียจและก็ไม่ได้สะใจแต่ว่าพัฒนาการเช่นนี้เมื่อมันเกิดมันก็จะเกิดการปรับขบวนของมันเองปรับจิตปรับใจกันเองในช่วงวันนี้ทำใจไม่ได้ก็เลยฉะลูกน้องบอกว่าไม่เคยมีกลุ่มสองกอกลุ่มกอไก่ขอไข่มีแต่กลุ่มโกงมากโกงน้อยวันนี้แหละครับมันจะเห็นเองว่าสิ่งที่นายชวนตบัดสัตว์มันปรากฏให้เห็นแล้ววันนี้ที่นายชวนทำใจยากที่สุดก็คือคืนวันที่ทักษิณไปพูดที่สยามพารากอนเพราะมีรูปปรากฏของนายเดชอิฐกับนายชัยชนะที่อยู่ในงานถ่ายรูปกับทักษิณที่ผมให้ท่านดูแล้วนายชวนเห็นภาพนี้ก็ทำใจอยู่ไม่ได้เพราะแกแค้นฝังหุ่นกับทักษิณผมถึงบอกว่านี่คืออุปสรรคของบ้านเมืองเหมือนกันดังนั้น
เราจะจัดการในชวนแบบที่เติ้งเสี่ยวผิงจัดการกับกลุ่มแก๊ง4คนมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นมันต้องเกิดการปรับตัวกันหน่อยทำความเข้าใจกันจะบอกว่านายชวนเป็นคนมีหลักการไม่ยอมร่วมแต่เคารพมติพรรคอันนี้ก็เขาเรียกว่าการละครชวนการละครเพราะอะไรครับวันที่ประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนายชวนที่หนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคเป็นนายกเลี้ยงต้อยอภิสิทธิ์มาตั้งแต่ต้นก็ประกาศว่าตอนเลือกตั้งไม่เอาประยุทธ์เมื่อประยุทธ์ตั้งรัฐบาลได้จากการโกงการเลือกตั้งโดยกกต.ชุดที่มันตั้งเมื่อปี62นายชวนก็เสียงแข็งขืนว่าไม่เอาประยุทธ์ไม่ขอร่วมรัฐบาลสุดท้ายมติของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้านะปรากฏว่าอภิสิทธิ์ลาออกจากหัวหน้าแล้วอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านลูกน้องของตาชวนคืออุดด้านะครับเป็นหัวหน้าพรรคทำท่าว่าจะเข้าร่วมแน่อภิสิทธิ์เลยลาออกให้จุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ขึ้นเป็นหัวหน้าแทนแล้วสุดท้ายเล่นละครเข้าร่วมกับประยุทธ์อภิสิทธิ์ก็เลยลาออกจากส.ส.แต่ตาชวนไม่ลาครับแถมยังรับเป็นนั่งร้านให้ประยุทธ์อีกถามว่าทำไมเป็นนั่งร้านให้ก็นี่แหละคือการละครของตาชวนและนี่คือสิ่งที่ประชาชนรู้ทันดังนั้นแต่คุณชวนจะมาพูดบอกว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์สูญพันธุ์มันสูญไปแล้วคุณชวนก็เลยมานั่งเป็นประธานสภานะแถมยังบอกว่าเป็นโควต้าพิเศษถ้าได้ตำแหน่งเอาลองหาตำแหน่งให้สักหน่อยไหมครับในรัฐบาลอิงหนึ่งเนี่ยหาตำแหน่งให้ตาชวนมานั่งเป็นรัฐมนตรีหรือให้มาเป็นตำแหน่งสำคัญสักหน่อยไหมดูซิว่าตาชวนจะเลียน้ำลายตัวเองหรือเปล่านี่คือเรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้นและจากข่าวภายในและการติดตามข่าวบทวิเคราะห์ของสุนัยทีวีก็ค่อนข้างชัดเจนว่าในสายพลังประชารัฐสายธรรมนัสเข้ามาป้อมก็รับผลกรรมไปเพราะไม่มีใครเข้าร่วมกับป้อมได้หรอกครับอย่างที่ผมวิเคราะห์มานานแล้วในสายประชาธิปัตย์ก็คงจะเข้ามาร่วมกระบวนการทั้งหมดนี้จะเรียกว่าปรองดองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทุกฝ่ายต้องทำใจเมื่อเคยขัดแย้งกันกระบวนการก็กลับเข้ามาสู่สถานการณ์ที่จำเป็นจะต้องดำเนินการหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ผมเห็นหนังสือพิมพ์ฉบับไทยรัฐซึ่งถือว่าเป็นฉบับใหญ่ที่พาดหัวตัวนี้กำลังบอกสัญญาณอะไรบางอย่างว่าจากการที่ทักษิณแสดงวิสัยทัศน์แสดงความกล้าหาญให้เกิดความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเดินได้บางทีก็จำเป็นเหมือนกันนะครับคนเป็นผู้นำเนี่ยการมีบารมีแล้วไม่ใช้บารมีนั้นมันก็เสียเปล่าการใช้บารมีก็ต้องถูกคนตำหนิติเตียนทักษิณเป็นคนที่กล้าหาญแกก็ประกาศตนชี้นำการพัฒนาประเทศชาติ14รายการสำคัญตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาพูดถึงบ้านเมืองต้องสามัคคีกันหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นผลนะสามบิ๊กเอกชนลุยหนุนช่วยถกนายกกับอิงแล้วครับเกิดความเชื่อมั่นก็เข้ามาร่วมแต่ยังบอกไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่วันนี้
คนเป็นผู้นำจำเป็นที่จะต้องแสดงออกแล้วมีข่าวข้างบนผมไม่อยากจะคิดประติดประต่อแต่จำเป็นที่ต้องดูทักษิณพูดถึงปัญหายาเสพติดด้วยไทยรัฐจับประเด็นนี้ขึ้นมาพาดหัวพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่10ที่เสด็จงานแห่งหนึ่งทรงมีพระราชดำรัสขจัดยาเสพติดการพาดหัวข่าวดีเป็นเรื่องสำคัญบอกสัญญาณอะไรบางอย่างที่ไทยรัฐนำเสนอเอาสองข่าวนี้มาเกาะติดกันแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเพราะนี่คือการเมืองรัฐพันลึกของไทยที่เราจะต้องติดตามนะครับนี่คือข่าวสารระบบข้อที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมช่วยกดไลค์เดี๋ยวเราจะมาดูข่าวประจำรายการและความเห็นของประชาชนที่สำคัญครับ